เขาผู้ใหญ่คนเกิดก่อนเขาเสียสละให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะครับเมื่อถ้าหากว่าเขายังดำรงตำแหน่งนะฮะเขาบอกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเห็นไหมพอจะเลือกข้างเลยกับว่าเวลาจะเลือกข้างเห็นไหมสำคัญนะนี่สำคัญนะคนมีปัญญาเขาจะคิดออกเรื่องพวกนี้ขาดปัญญาไม่มีทางคิดออกหรอกนะอยากได้ปัญญาแต่มานี่ว่าเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่และเป็นพันธุ์สุดท้ายนะสิบอกให้นั่นไปนู่นเลยเวลาไป อะไรมันจะปานนั่นลุงอะไรมันจะปานนั่นไอ้นายว่าแล้วก็หลวงพ่อคุณวิญญาณหลวงพ่อคุณมาแล้วโอเคนะแค่นี้ก็พออ่ะต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวเฟสนะนี่เราถามถ่ายกันมาแล้วเป้นะอย่าลืมนะพวกเราจะค่อยนาทีนี้ต้องมาเป็นอะไรล่ะหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ในบางเรื่องหลายๆเรื่องเรามีคอนเซปต์ไอเดียพิชิตความเข้าใจกันใหม่เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงปรับหรือเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็น่าใช้ครับไอ้ของเก่าเราทิ้งไหมเนี่ยก็ดีรองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งเนี่ยก็ดีคนบ้านเขารู้ว่าหัวมันจะไปไม่ไหวมันเขาจะเปลี่ยนหัวทันทีนะครับคุณธรรมของเขาจะเป็นอย่างนั้นของเขานิดเดียวเขาก็ลาออกจากตำแหน่งแล้วครับนะของเขาส่วนของเราเนี่ยลุกไม่แซบนะครับของเราลุกไม่แซบนะครับเอาโลทิ้งไปหน่อยก็ดีรองเท้ากู้เก่าค่อยๆลุงโอ้ยค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้ลุงเอ้ยช้าๆหน่อยสโลบัชชัวหน่อยสโลหน่อยรู้จักภาษาสายก็เอิ่นเนิบแน่เนิบแน่ภาษาสายก็เอิ่นเนิบช้าๆแค่ไหมไอ้ลูกนี่ก็เกินไปนะช้าๆหน่อยสโลบัชชัวหน่อยสโลหน่อยรู้จักภาษาอีสานก็เอิ่นเนิบเนิบแน่อีน่ะก็ภาษาอีสานมาละคำระวังให้ดีภาษาอีสานก็ลึกนะรู้จักพญาไหมเนี่ยก็พูดทีเป็นกาเป็นกรนะคนอีสานให้ดูเมืองดอกบัวไม่ธรรมดานะอุบลเมืองดอกบัวนี่รู้ไว้ว้าวเข้าไปนู่นเอาไปต่อไปนี้ก็เรื่องราวของถามมาตอบไปหรือว่าถามไปตอบมาโอเคไหมจะเลือกอะไรครับถามมาตอบไปหรือว่าจะเลือกถามไปตอบมาเห็นไหมภาษาสองคำมันก็ต้องมานั่งคิดนี่รู้ไว้ระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอถ้าผมเป็นท่านผมใช้คำว่าถามไปให้ลุงตอบมาถามไปถ้าผมเป็นท่านนะใช้คำว่าถามไปให้ลุงตอบมาทีนี้ฝั่งลุงถามมาแล้วลุงจะเล่าให้ฟังหรือตอบให้ฟังไม่ใช่ตอบไปนะ นิดเดียวเลยภาษาเนี่ยไม่ได้หรอก ก็บอกแล้วนั่นจะมีทำไมครับว่าปฏิสัมภิทาสี่แตกฉานเรื่องอักขระแตกฉานเรื่องพยัญชนะพยัญชนะอักขระก็ความหมายเดียวกันแตกฉานอัตถะคือความหมายหลายอย่างนะแล้วก็รู้จักรูปนามดีแยกรูปแยกนามดีที่นี่มันแยกรูปแยกนามได้รวมรูปรวมนามได้นะจานุชาเห็นไหมนะแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบว่องไวทันใจเพราะนั้นถนัดเรื่องดีเบตไม่ต้องควักอะไรเลยครับอ้าวอยู่ถามไอมาเรื่องนี้ไอก็ตอบไปเรื่อยหมดคำตอบแล้วไอก็จะถามอยู่ต่อก็เอาคำถามเธอมาต่อเธอให้รู้ไว้ใช่ไหมเอาคำถามเธอมาต่อให้รู้ไว้จะบอกมาแซ่บนะเอาคณิตเอานักคณิตศาสตร์มาที่หรือว่าจะเอาอะไรอันกอร์เหรออัลกอริทึมเนี่ยใช่ป่ะรุ่นนั้นอัลกอริทึม
จะไปกี่คุ้งนั้นก็ตามทีแต่ว่าตั้ง22หารด้วย7ลงตัวก่อนอู้อัลกอริทึมยังขี้ไก่คนเขา22หารด้วย7ลงตัวมีค่าเป็น0นั่งพูดอยู่นี่เลยใช่ไหมก็คืออาการที่โคนนะพี่ว่าจะไม่มีผ่านไปทำส่วนเป็นศูนย์ยังได้ด้วยเอาไม่จะบอกเอาไม่จะบอกจิตเท่ากับกายหันด้วยใจทำใจเป็นศูนย์นั่นเองใจอุเบกขานะครับจบจิตเท่ากับกายหันด้วยใจนี่ให้เป็นคนสร้างคณิตศาสตร์ด้วยนะเชิญอาจารย์นักคณิตศาสตร์ไปคิดเอาเองโตแล้วทีนี้สวัสดีลุงว้ายค่อยๆก็ไปได้คุณอะไรคุณแก้วเจรนัย